ครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินวันนี้มีอีกมุมมองหนึ่งนะครับสำหรับวันที่จรดปากกาเซ็นสัญญาไม่เพียงแต่ภาครัฐภาคเอกชนแต่ว่าเอกอัครราชทูตและก็ตัวแทนจากประเทศต่างๆก็เข้าร่วมด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวที่มีการลงนามไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาในงานดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจาก3ประเทศเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนอิตาลีและญี่ปุ่นซึ่งทั้ง3ชาติต่างสนับสนุนรัฐบาลไทยให้ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญระดับประเทศโดยไม่ใช่แค่การพัฒนาประเทศไทยเองเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อประเทศอื่นๆเพราะโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกและการค้าในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงเวทีโลกในหลิวเจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยบอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา EEC ของไทยรวมทั้งเส้นทางสายไหมใหม่ของศตวรรษที่21หรือ Belt and Road Initiatives ของจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ2ประเทศทำให้เกิดความเชื่อมโยงและกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอาเซียน And as I said this is a multilateral cooperation projectsChinese company, Italy company, and we're welcoming, for example, Japanese company in the future to join in. So each company will play out its advantages and work together. It will, on the basis of equality, we mutual on the consultation and joint efforts and shared benefits. On these principles, this project, I'm sure, will be very good for each country.And for all the people in the region. ด้านนายโรเลนโซ่การันตีเอกอัครราชทูตประเทศอิตาลีประจำประเทศไทยบอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงการขนส่งความมั่นคงปลอดภัยความยั่งยืนทางการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยรวมถึงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิตาลีด้วยSo there is really a lot of business that can come out of this project in many different ways. Of course, this project will make Thailand and Bangkok even more a hub for this region. So it is also strategic from that point of view, from a regional perspective in the ASEAN context and beyond.แม้ว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะมีเอกชนไทยเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการแต่ภายใต้บริษัทรถไฟความเร็วสูงตะวันออกเชื่อม3สนามบินนอกจาก4บริษัทไทยได้แก่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดถือหุ้น 70% บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนถือหุ้น 10% บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนถือหุ้น 5%และบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนถือหุ้น 5% พร้อมด้วยบริษัทต่างชาติคือบริษัทไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นลิมิเต็ดถือหุ้น 10% และมีพันธมิตรอย่างอิตาลีที่มีความเชี่ยวชาญในการให้การบริการรถไฟความเร็วสูงและญี่ปุ่นที่เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยถือเป็นความร่วมมืออย่างแท้จริงนะคะทุกภาคส่วนในประเทศไทยรวมถึงจากต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องค่าเงินบาทนะคะที่ล่าสุดไปแข่งค่าแต่30.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเกือบจะหลุด30 บาทแล้วนะคะควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีทิศทางที่อ่อนค่าลงได้บ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเศรษฐกิจอินไซต์ค่ะ